ำหรับเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่เราเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะคลี่คลายไปแล้วหมดใช่เหนืออีสานเนี่ยคลี่คลายแต่อุทัยธานีอยู่ภาคกลางพี่ต้นเออกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ตกลงมา3ชั่วโมงเท่านั้นแต่ตกลงมาไม่รู้กี่หาใหญ่แต่3ชั่วโมงมวลน้ำมารวมกันแล้วพัดพารถเป็นคันๆลอยไปกับกระแสน้ำต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถเลยครับใบอันนี้ตลาดสดบ้านไร่นะโอ้โหดูอุ้ยใบนู่นอ่ะอุ้ยโหน่ากลัวบอดี้รถเก๋งหนูอยู่นู่นไงมันน่าจะท่วมแล้วมั้งโหน่ากลัวมากอ่ะรถอาร์น่าจะครึ่งคันแล้วได้ยินเสียงคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยพี่ต้นโอ้หนักจริงๆเหตุการณ์นี้กระแสน้ำนะครับไหลมาท่วมบริเวณจุดเนี้ยคือเสียงที่เราได้ยินในคลิปเนี่ยเป็นอากับหลานเขาอยู่ด้วยกันหน้าตลาดสดบ้านไร่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองของจังหวัดอุทัยธานีถ่ายคลิปเอาไว้อาเนี่ยยังบอกหลานเลยว่าโอ้โหถ้าเกิดไหลขนาดนี้รถของอาที่จอดไว้น่าจะไปแล้วครึ่งคันไม่เหลือเพราะว่ากระแสน้ำมาท่วมมาเร็วแล้วสูงด้วยนะครับอีกคลิปเนี่ยใกล้ๆกันเป็นร้านค้าหน้าตลาดสดบ้านไร่เลยรถเก๋งคันสีดำคุณผู้ชมนี่โดนกระแสน้ำซัดไปต่อหน้าต่อตาตัวคนถ่ายบอกว่าไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนอ่ะเจ้าของก็รู้หรือยังว่ารถเขาถูกซัดมาขนาดนี้รถเก๋งคันนี้ค่อยๆลอยตามกระแสน้ำไปแล้วคนขับเนี่ยขออภัยคนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าหูยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยตายแล้วเดจาวูอีกแล้วพี่ต้นเหมือนซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็แถบภาคอีสานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรมันจะท่วมเร็วท่วมแรงขนาดนี้ฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้ในอุทัยธานีนะครับต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ย3ชั่วโมงเต็มๆน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำป่าครับจากเทือกเขาเทวดาอุทยานแห่งชาติพุเตยแล้วก็น้ำจากคลองตระเวนรับมาจากป่าเขาในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดของอำเภอบ้านไร่อีกทอดหนึ่งพอไหลมารวมกันทีเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นล้นแล้วก็หลากเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดบันทึกนาทีระทึกเอาไว้ตอนที่น้ำท่วมทะลักกระทั่งกำแพงวัดพังถล่มต่อหน้าต่อตาครับเลยแบบเมื่อกี้เสียงแบบลั่นเลยอ่ะกำแพงลั่นหมดเลยอ่ะไปทั้งแถบเหมือนมันอั้นน้ำมันอั้นตอนแรกน้ำมันขึ้นสูงมากแล้วเหมือนรับไม่ไหวกำแพงรับไม่ไหวตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะกำแพงวัดไปหมดแล้วน่ากลัวมากน้ำไหลแรงมากกำแพงอยู่มาตั้งนานไม่รู้กี่สิบปีพอเจอมวลน้ำครั้งนี้ไหลแรงถึงขั้นรับแรงดันน้ำไม่ไหวปนไปเลยนะมันภัยสุดเป็นแถบเลยพี่ต้นทั้งแถบเลยแล้วตอนแรกมันกั้นอยู่ระหว่างแนวพื้นที่ด้านในของตัววัดกับด้านนอกเนี่ยพอกำแพงพังถล่มเสร็จปุ๊บน้ำก็ไหลทะลักเข้าพื้นที่ของตัววัดทันทีนะครับมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปสู่วัดบ้านไร่กำแพงวัดก็ตามที่เห็นว่าพังไปทั้งแถบทั้งที่บางจุดเนี่ยเป็นกำแพงปูนลงเสาเข็มแน่นหนาสาวคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงมันลั่นตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงน้ำที่มันไหลแรงแล้วไปกระทบกับกำแพงแค่เท่านั้นเองแต่พอลั่นเสร็จปุ๊บล้มต่อหน้าต่อตากลายเป็นว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อุทัยธานีตอนนี้หลายคนบอกว่าไม่ทันตั้งตัวครับยังมีต่อนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีที่บ้านไร่อุทัยธานีมีหนุ่มคนนึงเนี่ยกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่ดีปรากฏว่าระหว่างที่กลับบ้านมันน้ำมันแจะแต่ฝนมันหนักแล้วนะน้ำมันแจะไปแจะมาปรากฏว่าเงยหน้ามองอีกทีมวลน้ำมหาศาลมาล้อมรถเอาไว้หมดแล้วนี่อาการเฉียดตายฮะสวัสดีครับมาช่วยผมด้วยครับเฮ้ยทำไมกลับเฮ้ยกลับไม่ได้จะเป็นไงอะรถเราก็ไปไม่ได้อะรถเก่งใครวะเนาะนี่ครับไกด์ผู้ประสบภัยครับน็อกครับคาน้ำจะใครก็มารับเราไม่ได้อะบันไลครับบันไลครับบันไลครับมาช่วยผมหน่อยครับน้ำจะท่วมผมแล้วอยู่ไม่ฝากกระโปรงรถอ่ะใครก็ได้มาช่วยผมดิก็สายไฟฟ้าอยู่ไงกูว่าคืนเนี้ยฮะแล้วปีนขึ้นบนล้มไม่
นี่พี่ออฟอุทัยพี่ออฟเป็นชาวอุทัยธานีกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ดีมวลมหาศาลจากน้ำป่าไม่รู้มาจากไหนล้อมรถเอาไว้รถก็ไปต่อไม่ได้คืออย่าว่าจะไปต่อไม่ได้เลยมันจะไปตามน้ำด้วยซ้ำอ้าวแล้วทำไมไม่ไปตามน้ำเหมือนคันอื่นนะกล้องไม่ได้แผ่นไปทางซ้ายเนี่ยมีเสาไฟอยู่และรถคันนี้มันเป๋มานิดนึงแล้วแล้วมาติดที่เสาไฟหากไม่มีเสาไฟที่ผมอธิบายโดยไม่มีภาพเนี่ยไปนานแล้วฮะและที่สำคัญหลังจากที่น้ำมาควันขโมงข้างหน้ามันคงทำปฏิกิริยากับรถของพี่ออฟเอาไว้แล้วเหตุการณ์นี้ที่ไหนจะบอกไปบ้านไร่บ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนี่คือเหตุการณ์น้ำป่าถาโถมมหาใหญ่เหลือหลายจริงๆเวลาน้ำป่าแบบนี้เวลาน้ำท่วมน้ำป่าฝนมาจะเจอใครพี่ท็อปพี่ไทยร่วมกับตันยูได้ไปทุกที่ฮะรอบนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นภารกิจของพี่กู้ภัยพยายามจะเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่บ้านไร่อุทัยธานีมีบรรยากาศสู้กับแรงน้ำมีผู้ดันสามรอมีคนนึงดันสามดันสามค่อยๆเซิร์ฟไปประกบ3ไปได้อยู่ไปใช้คำว่าโคตรในใจนะครับแรงเลยน้ำแรงมากเวลาจะเข้าไปช่วยคนเนี่ยไม่ใช่แบบเดินจังแจ้งจังแจ้งไม่ใช่น้ำมันแรงมากความปลอดภัยของพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องคำนึงไว้เหมือนกันการจะเข้าไปแต่ละจุดแต่ละเคสเนี่ยมันยากเย็นมากยากเย็นแสนเข็ญคือนอกจากชาวบ้านจะเดือดร้อนแล้วยังมีนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนะอุทัยมีที่เที่ยวเหรอเมืองรองเมืองรองและอากาศดีสวยมากแล้วไม่ไกลจนถึงท่านเชียงใหม่อ่ะเที่ยวอุทัยก็ได้แล้วมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาเที่ยวที่บ้านไร่อุทัยธานีปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวมันชวนเศร้าสลดใจชวนเศร้าเสียใจยังไม่รู้นะว่าปลายทางจะเกิดอะไรแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตาพี่ท็อปพี่ไทยเป็นพี่อะไรพี่บินพี่บินนี่พี่ท็อปใจพี่บินพี่ท็อปพี่ท็อปหรือพี่ไทยผมเรียกชื่อรวมไปก็แล้วกันพี่บินและพี่ร่วมกตัญญูกำลังปรีเข้าไปช่วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวปรากฏว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ยแหวกน้ำหนีออกมาพี่ท็อปพี่ไทยช่วยได้หนึ่งคนคือผู้ชายผู้หญิงปลิวไปโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยสายน้ำเลยตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอฟังเสียงฮะต้นลำใหญ่คู่รักสองคนติดอยู่ต้นลำใหญ่ครับผมแล้วก็ผู้ชายรอดก็ใหญ่เกาะกันอยู่2คนแต่สุดท้ายผู้หญิงเนี่ยหมดแรงหลุดออกไปผู้ชายก็ต้องเกาะอยู่เพราะถ้าหลุดไป2คนก็ไม่รอดทั้ง2คนก็ไม่รู้ว่าแต่นี้เราจะบอกผู้หญิงไม่รอดไม่ได้เราจะบอกว่าเป็นผู้ที่ยังสูญหายอยู่ยังเป็นผู้ที่สูญหายและยังหาไม่เจออยู่ช้ำใจมากนะต่อไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแฟนเราอยู่กับเราภรรยาเราอยู่กับเราเนี่ยเกาะกันไว้2คนเนี่ยอีกคนไม่ไหวเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพี่กู้ภัยพี่ท็อปพี่ไทยนี่ก็ไม่ได้นอนเลยพยายามจะให้การช่วยเหลือและตามหาสาวที่หายตัวจากกระแสน้ำพัดพาไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจอตัวแล้วนะครับก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอุทัยธานีอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ